ไว้นะครับในการชมการแสดงนะครับก็ให้เบิ่งกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับนำโดยท่านกำนันสีคีมนะครับที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณงานของเฮามื้อนี้นะครับท่านผอ.ทศพรก็ได้ให้ความกรุณาในเรื่องสถานที่นะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับเมื่อกี้ผมมาจากประชุมจังหวัดนะครับฝนตกอยู่อำเภอเมืองอำเภอหนองเรือแต่เป็นความโชคดีของอำเภอแว่งใหญ่ของเราฝนกลับบ่ตกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันที่17ถึง21เนี่ยฝนจะตกแต่ก็แปลกนะถือว่าเป็นบุญของพี่น้องชาวอำเภอแว่งใหญ่อำเภอโน้นสะอาดนะครับที่ได้ให้หมอลำคำผุนรวมมิตรได้เปิดการแสดงโดยที่ปราศจากฝนฟ้านะครับแม้จะเป็นฤดูฝนผมว่าถามคนพี่น้องชาวบ้านตำบลโน้นสะอาดเนี่ยว่าเป็นหยังที่ยังเปิดวงวันช่วงฤดูฝนเพิ่นก็ว่าเป็นครูบาอาจารย์บอกให้เปิดช่วงนี้นะครับต้องเปิดก่อนออกพรรษานะครับก็ถือว่าให้พี่น้องที่มาชมงานมื้อนี้นะครับช่วยกันเบิ่งกันนะครับในการที่จะชมการแสดงนะครับถือว่าผมอนุญาตให้ใช้เสียง2มือนะครับเพราะมันขามมือมื้อนี้มันที่สถานีท่านผอ17ถึงเที่ยงคืนวันที่18ก็ขออนุญาตใช้เสียงต่ออีกจนฮอด 6:00 นพอบ่ครับพอบ่ในอำเภออนุญาตให้ใช้เสียงก่อน 6:00 นท่านที่อยู่ฟังเสียงในอำเภอตอนนี้นะอยู่ข้างบ้านนี่ก็ต้องขอความกรุณาขออนุญาตนะครับว่าจะใช้เสียงจนถึง 6:00 นนะครับปีนึงก็มีเที่ยวเดียวนะครับหมอลำคำผุนจะเปิดการแสดงผมก็มองว่าหมอลำเนี่ยเป็นประเพณีเป็นศิลปะพื้นบ้านนะครับที่ต้องสืบสานรักษาไว้นะครับถ้าเฮาว่าส่งเสริมบ่ต่อยอดนะครับไม่ถึงว่าถึงเที่ยงคืนปิดการแสดงดีบ่ครับดีบ่ผมว่ามันยังทันเต็มวันสุดขีดนะในอำเภอมองว่าเออมันให้มวนไปเต็มที่ถือว่าเปิดเที่ยวเดียวเปิดการแสดงนะครับก็ส่งเสริมให้หมอลำคำผุนรวมมิตรนี่ติดอันดับ1ใน10 1ใน5ไปตลอดนะครับให้ได้มีถือว่าเป็นธุรกิจหมอลำเนาะท่านผอ.นะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้มาเติมเต็มถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโควิดช่วงนี้นะครับก็เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ววันที่1ตุลาคมเนี่ยจะยุบสบคนะครับท่านที่ใส่หน้ากากบ่สะดวกเวลาหมอลำเต้ยก็เต้ยได้เต็มที่เปิดหน้ากากก็กินยาครับถ้าติดก็กินยาไม่ยาขายตามร้านขายยาอยู่คือทางกระทรวงสาธารณสุขว่าสามารถที่จะไปซื้อยาในร้านขายยาได้นะครับเขาต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะครับผู้ใดเคยไปเที่ยวตะวันแดงเนี่ยยกมือครับมีใครใส่หน้ากากไปเที่ยวบ่ครับนั่นแหละครับเอาตามที่สบคจะยุบแล้วฝนฟ้าก็จะมาแล้วนี่นะครับต้องเฝ้าเปิดบอกว่าในเพื่อจะเว้าหลายนะครับผมเนี่ยท่านสบปอยู่ข้างๆผมนี่แหละตามกำลังแต่อนุญาตให้ใช้เสียงได้6โมงเช้าแล้วแต่หมอลำจะว่าจังไหนเด้อจะฮอดตีใดก็แล้วแต่หมอลำนะครับให้พี่น้องม่วนกันนะครับถือว่าเป็นการกุศลนะครับซึ่งบัตรที่เขาชมส่วนนึงก็เป็นรายได้เป็นกองทุนคนแวงใหญ่ไม่ทอดทิ้งกันเป็นการกุศลส่วนนึงก็ซอยทั้งโรงเรียนนะครับเป็นทุนการศึกษาให้เด็กน้อยที่มาศึกษาในโรงเรียนโน้ตสะอาดวิทยาคารส่วนหนึ่งก็เป็นเบี้ยเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ชุดชลบนะครับก็ถือว่าให้พี่น้องได้ม่วนกันฝากนะครับอย่าให้มีทะเลาะวิวาทกันมวนน้ำกันเหยียบตีนกันก็จะถือโทษโกรธเคืองกันนะครับถือว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกันผมเชื่อว่าเป็นคนประเทศไทยคือกันนะครับถ้ามีฝรั่งมานำก็ถือว่าเพื่อนมาเที่ยวบ้านเขาเนาะให้อภัยกันนะครับถ้ามันมีเหตุวิวาทไปในโลกโซเชียลโลกเฟซบุ๊กคนที่ต้องรับผิดชอบคนแรกคือในอำเภอนะครับในอำเภอกุ่งน้ำสง่านะครับ
จะรับผิดชอบคนแรกก็ฝากพี่น้องว่าให้อยู่กันมอมอแม่ๆเนาะเฮ็ดได้บ่ได้เอาก็จะได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดการแสดงรอบปฐมฤกษ์ของคณะคำผลร่วมมิตรหน้าบัดนี้ขอบคุณครับกำนันจะเว้าหยังบ่กำนันหมอลำเก่าถามว่าเว้าหยังบ่เว้าเอาซ้ำนี้แล้วเนาะครับมอบเวทีนี้ให้กับลูกทุ่งหมอลำคำผลร่วมมิตรเชิญชมครับ